เฮลโลยินดีต้อนรับนักเรียนทุกท่านเข้าสู่ Home Teacher Channel วันนี้เราจะมาต่อบทที่2ระบบสมการระบบสมการที่ประกอบไปด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรี2ตอนที่2ทับ4ในระบบสมการที่ประกอบไปด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรี2นั้นมีคำตอบที่เป็นไปได้อยู่3กรณีในกรณีที่1ก็คือ no real solution หมายความว่ากราฟพาราโบลาและกราฟเส้นตรงนั้นไม่สัมผัสกันในคำตอบที่2ที่เป็นไปได้ก็คือ one real solution หมายความว่าเส้นกราฟพาราโบลาและเส้นกราฟเส้นตรงนั้นสัมผัสกัน1จุดนะครับก็คือจุดที่คุณครูได้วงไว้ในข้อที่3 two real solution ก็เป็นคำตอบสุดท้ายที่เป็นไปได้หมายความว่าเส้นกราฟของเส้นตรงตัดกับเส้นกราฟของพาราโบลา2จุดทั้งหมดนี่ก็คือระบบสมการที่ประกอบไปด้วยเชิงเส้นและสมการดีกรี2เรามาสนใจตรงที่คำตอบของมันว่ามันมีทั้งหมดสรุปว่า3กรณีเราลองมาดูตัวอย่างนะครับในตัวอย่างที่1 y เท่ากับ x กำลัง2ลบ 6x บวก3เป็นสมการที่1 y เท่ากับ 2x ลบ 13เป็นสมการที่2วิธีหาค่าของ x และ y ได้ทำไว้ในด้านขวาเป็นพื้นสีดำมีทั้งหมด5ขั้นตอนขั้นตอนที่1จัดเรียงอยู่ในรูป y format หรือ y เท่ากับหมายความว่าเอา y ไว้ฝั่งหนึ่งส่วนที่เหลือตัวอื่นที่ไม่ใช่ y ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งพอเราทำสเต็ปแรกเสร็จสเต็ปที่2ก็คือให้สมการทั้ง2มีค่าเท่ากันนักเรียนลองดูที่โจทย์นะครับในข้อนี้พอดีโจทย์ที่กำหนดให้ก็คือ y เท่ากับตึดๆๆ y เท่ากับตึดๆๆก็คือกำหนดให้ y เท่ากับอยู่ในรูปนี้แล้วเราก็ทำดำเนินการต่อในข้อที่2ได้เลยข้อที่2ก็คือจับสมการทั้ง2มาเท่ากันแล้วเราก็กำจัดค่าที่ไม่จำเป็นออกเพื่อเป้าหมายนำมาจัดให้อยู่ในรูปของสมการ quadratic equation นั่นเองคำว่าสมการ quadratic equation นั้นหมายถึงว่าฝั่งหนึ่งต้องเป็น0อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นค่าตัวแปรแล้วเราก็จะนำมาแยกตัวประกอบหรือใช้สูตร quadratic formula ซึ่งจะพูดต่อไปมาหาค่า x พอเราหาค่า x ได้นะครับจากสมการ quadratic แล้วเราก็แทนค่า x ลงในสมการที่1หรือสมการที่2ก็ได้เราก็จะได้ค่า y เป็นจุดตัดในนี้ครูขออธิบายวิธีคิดนะครับเมื่อจับมาเท่ากันเสร็จนักเรียนก็ดูฝั่งนี้มันคือบวก 2x ลบ 13 นักเรียนก็เอาลบ 2x บวก 13 มารวมกันเพื่อทำให้มันเป็น0เมื่อเอาลบ 2x บวก 13 ใส่ฝั่งนี้เข้าไปเราก็ต้องเอาลบ 2x บวก 13 ใส่อีกฝั่งหนึ่งเข้าไปเช่นกันเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ในรูปสมการ quadratic equation ซึ่งเป็นขั้นตอนที่3นะครับนักเรียนก็สามารถหาค่า x ได้โดยการ factoring หรือแยกตัวประกอบนั่นเองเราก็จะได้ค่า x เท่ากับ4ซึ่งมีค่าเดียวสมการนี้มีคำตอบเดียว one real solution จากหน้าที่ผ่านมา one real solution หมายความว่าเส้นกราฟพาราโบลาอยู่ที่หนึ่งเส้นกราฟเส้นตรงอยู่อีกที่หนึ่งมันไม่ตัดกันนะครับหลังจากที่เราได้ค่า x มาแล้วซึ่งมันเท่ากับ4นักเรียนสามารถแทนค่า x ลงไปในสมการ y เท่ากับ 2x ลบ 13 หรือแทนค่าลงไปในสมการอีกสมการหนึ่งก็จะได้คำตอบค่า y นั้นมีค่าเป็นลบ 5 หมายความว่ามันจะมีจุดตัด xy ที่พิกัด x เท่ากับ4 y เท่ากับลบ 5ก็คือที่ครูได้วาดรูปตรงนี้ไว้4กับลบ5คือจุดตัดมันมีเพียง one real solution นะครับโอเคเรามาดู example ที่2
อันนี้แตกต่างจาก example แรกก็คือจะแสดงให้เห็นถึงการใช้สูตรฟอร์มูลาลบ b บวกลบ square root ของ b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a นั่นเอง y ลบ x ยกกำลัง2เท่ากับ7ลบ 5x เป็นสมการที่1แล้วก็4y ลบ 8x เท่ากับ21ลบ 21x เป็นสมการที่2เราก็จัดรูปแบบเหมือนกับขั้นตอน5ขั้นตอนที่นักเรียนได้ดูมาแล้วในที่ผ่านมานะครับโดยสมการที่1 y เราก็ย้ายค่า x ไปอยู่ฝั่งหนึ่ง y อยู่อีกฝั่งหนึ่งส่วนในสมการที่2นักเรียนจะเห็นว่าค่า y มีค่า4ค่า x มีค่า8เราก็ทำการทำให้เหลือ y เดียวโดยการเอา4มาหารหารทุกเทอมเลย 4y หารด้วย4ลบลบ 8x ย้ายข้างมานะครับกลายเป็นบวก 8x ก็หารด้วย4เช่นกันลบ 21 อยู่ข้างเดิมก็หารด้วย4เช่นกันมันก็จะเหลือ y เท่ากับ 2x ลบ 5.25 แล้วนักเรียนก็ได้ y format แล้วอันนี้ก็นำมาเท่ากับ y format ของอีกสมการหนึ่งเราก็จะจัดรูปมันให้อยู่ใน quadratic equation แต่ว่าเมื่อเราจัดสมการให้อยู่ใน quadratic equation แล้วเนี่ยเราใช้ formula นะครับซึ่งไม่เคยโชว์วิธีการใช้ formula ในโจทย์ข้อนี้เป็นตัวอย่างอันดีที่สามารถใช้ formula เอามาแทนค่าได้เราก็จะได้คำตอบ7บวกลบ square root ของ0ส่วน2เราก็จะได้คำตอบ 3.5ซึ่งเป็นคำตอบ one real solution เช่นกันเป็นคำตอบที่สมการเส้นของเส้นกราฟพาราโบลากับสมการของเส้นกราฟเส้นตรงนั้นอยู่คนละที่กันไม่มีจุดใดๆตัดกันทั้งสิ้นนะครับมาถึงโจทย์ example ที่3เป็นการประยุกต์ใช้ในความรู้เรื่องระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรี2ในโจทย์ข้อนี้ตามภาพก็คือแบบจำลองของซุ้มประตูวัดแห่งหนึ่งมีเส้นรอบวง60เซนติเมตรและมีพื้นที่ทั้งหมด216ตารางเซนติเมตรจงหาความยาวและความกว้างของซุ้มประตูนะครับโอเคพื้นที่ก็คือสมมุติว่าด้านหนึ่งเป็น x และด้านหนึ่งเป็น yพื้นที่ก็คือความกว้างคูณความยาว x คูณ y ก็เท่ากับ216เซนติเมตรเขียนเป็นรูปสมการและความยาวรอบประตูก็คือ x บวก y แล้วก็คูณ2เข้าไปก็จะได้ความยาวเท่ากับ60เซนติเมตรนั่นเองแล้วเราก็ลองหาค่า x ค่าเดียว x เท่ากับ30ลบ y เราก็แทน30ลบ y ลงไปในสมการที่1นะครับหรือสมการแรกที่เราเขียนนั่นเองเราก็จะได้เมื่อนำ30ลบ y คูณกับ y เท่ากับ216เราก็จะได้สมการคล้ายๆคุ้นๆก็คือสมการ quadratic equation นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็ factoring หรือแยกตัวประกอบจะได้ค่า y เท่ากับ12หรือค่า y เท่ากับ18ถ้านักเรียนพอจะเข้าใจก็คือว่าความยาวค่า y มันเป็นด้านยาวเพราะนั้นค่า y ควรจะเป็นเลขนี้18นะครับส่วนค่า x ก็น่าจะเป็นเลขอื่นที่ไม่ที่น้อยกว่า18โอเคเราก็แทนค่า y ลงไปนะครับแทนค่า y ลงไปค่าที่1ของ y คือ12ลงไปก็จะได้ x เท่ากับ18 30ลบ12ก็คือ18นั่นเองแล้วเราก็แทนค่า y ลงไป18เราก็จะได้ค่า x ก็คือ12ดังนั้นคำตอบที่น่าจะเป็นก็คือ x เท่ากับ12เพราะเป็นด้านกว้างส่วน y เป็น18เพราะเป็นด้านยาวนะครับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนคงได้รับความรู้บ้างไม่มากก็น้อยพบกันใหม่ได้ในโฮมเชียร์ชาแนลในบทอื่นๆต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนกดไลค์กดแชร์